เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอ เออดีโอ้โหตอนทุกคนโอ้โหดูฟันบอดดิจะรอดไหมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะและแล้ววันนี้นะคะปอก็ได้มานั่งเปิดกล้องอีกแล้วนะคะคิดถึงปอไหมคะทุกคนจากเมื่อวานนะคะที่ปอก็ได้นะคะโพสต์เนาะว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันโหวตค่ะว่าอยากดูปอเนี่ยรีวิวอันไหนก่อนนะคะอันแรกคือเป็นขนมฟิตดายนะคะแล้วก็อันที่สองเป็นผักอบกรอบนะคะทั้ง2 อย่างนี้นะคะทุกคนปอไม่เคยกินเลยนะคะและนี่นะคะคือผลโหวตค่ะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยอยากให้ปอเนี่ยทำคลิปรีวิวกินขนมฟิตดายกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะได้เลยค่ะปอสั่งมาจากร้านที่ดังมากๆเลยนะคะ แล้วก็มีคนสั่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ปอเนี่ยสั่งมาจากแอปติ๊กตอกนะคะคือเรื่องของเรื่องนะคะปอก็ได้เห็นชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเนี่ยกำลังฮิตกินขนมประเภทนี้มากๆเลยนะคะก็เลยตื่นตาตื่นใจอุ้ยมันคืออะไรนี่มันคือขนมที่แบบว่าอบแห้งมาหรือก็เลยนะคะไปทำการเซิร์ชหานะคะใน TikTok ว่าขนมฟิตดายนะคะและเราก็ได้เจอกับร้านนึงค่ะโอ้โหเป็นร้านที่คนดูเยอะมากๆเลยนะคะแปลว่ายอดการสั่งซื้อก็น่าจะโหดเช่นกันนะคะและเราก็ไม่รอช้านะคะที่จะกดสั่งมาเลยนะคะดึงดึงมาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาดูกันดีกว่ามาทำการนะคะแกะเลยไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆ เคยเห็นกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าใน TikTok เนี่ยปอเล่นเจอตลอดเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้จ่ายปอนะคะปอเสียเงินซื้อเองนะคะนี่เลยค่ะจากร้านนี้เลยนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสนใจนะคะก็ไปซื้อตามปอได้เลยนะคะนี่เลยถุงที่1ถุงที่2แล้วก็ถุงที่3และก็ถุงที่4นะคะอันนี้คือเป็นถุงใหญ่กว่าเพื่อนๆเลยนะคะคือไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือปอก็แบบว่าท้องโล่งหมดเลยนะคือแบบเพิ่งตื่นแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้าแล้วก็ตั้งกล้องเลยนะคะเราขอมาเริ่มจากชิ้นที่ฮิตแล้วก็เห็นบ่อยที่สุดแล้วนะคะใน TikTok นะคะมาแกะกันดีกว่าปอกีดเกินอ่ะมันผ่าเข้าไปข้างในเลยนี่ค่ะเฮ้ยขนมจากโลกอนาคตนะคะปอก็ไปแอบนะคะดูวิธีการทำนะคะคือบอกกันเลยว่าโอ้อยากทำบ้างอ่ะเอออยากลองอ่ะในถุงนะคะเขาก็ให้มาทั้งหมด4ลูกเลยนะคะเจลลี่รูปโลกนะคะโออย่างแรกเลยค่ะขอดมก่อนนะคะคือมันก็มีความเป็นกลิ่นบอกว่ายินลี่ยินลี่หวานหวานหน่อยนะคะเดี๋ยวปอจะมาลองกินชิ้นแรกกันเลยดีกว่าเนาะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอเออดีเป็นแบบว่าเหมือนโฟมอ่ะเออแบบกรอบๆปะเหมือนโฟมเลยอ่ะทุกคนค่ะแต่ว่าดูๆแล้วเนี่ยก็น่าจะกรอบมากๆเลยนะเอ้ยเอาดีคือบอกว่าตื่นเต้นค่ะทุกคนตื่นเต้นมาเราจะมากินกันแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าไส้ข้างในเนี่ยจะเปรี้ยวหรือเปล่านะเอ้ยมาลองกินกันค่ะโอ้แล้วคือฟันปอไม่ค่อยแข็งแรงด้วยโอ้โหทุกคนจะรอดไหมอ่ะโอ้ยโอ้โหดูฟันบอดดิอะแต่ว่าอันนี้คือปอก็เอามือนะคะบีบค่ะให้มันแตกนะคะแล้วก็นี่คือเป็นชิ้นส่วนของเขาแล้วก็นี่คือด้านในค่ะนี่ด้านในคือมีความเป็นแบบว่าไส้เลยโอ้โหแต่คือตอนนี้นะคะลิ้นปอแล้วก็ฟันปอเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเลยมาASMR
ือต้องบอกก่อนนะคะว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกินเยลลี่เลยแล้วก็หวานหวานเปรี้ยวๆนะมันหนูว่าแอบแข็งแค่บางช่วงนะโอ้กลัวฟันหักมากเลยตอนเนี้ยใช้ได้อยู่นะคะทุกคนถือว่าอร่อยอยู่แต่ว่าแข็งไปหน่อยนะและถุงต่อไปนะคะคือนี่เลยค่ะเป็นถุงที่ใหญ่ที่สุดในนี้เลยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นชิ้นใหญ่กว่าเพื่อนๆเลยนะคะเขามีชื่อว่ามาร์ชเมลโล่ไส้ช็อกโกแลตนะคะอุ้ยหน้าตาคือเป็นแบบนี้เลยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะนี่เห็นปะสิ่งแรกเลยคือปอเนี่ยชอบดมค่ะทุกคนเป็นป่ะเวลากินหรือว่าทำอะไรอ่ะชอบหยิบมาดมก่อนแล้วค่อยทำอ่ะคือปอเป็นนะมันชอบดมเหมือนเป็นหมา โอ้อันนี้คือเป็นกลิ่นของช็อกโกแลตเลยนะคะกลิ่นช็อกโกแลตเลยมาโอ้หืมโอ้อันนี้นิ่มเจอไส้แล้วเป็นช็อกโกแลตจริงด้วยอันนี้นะคะถือว่าว้ามากันที่ถุงต่อไปนะคะนี่เลยค่ะเราจะมาแกะกันเลยนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นมาร์คเมลโล่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นไส้ผลไม้รวมนี่แหละค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะปอว่าอันนี้นะคะน่ากินนะแล้วเขาก็ให้มาทั้งหมดนะคะ6ชิ้นเลยนะคะอุ้ย6ชิ้นก็เยอะอยู่นะมาค่ะเราจะมากลิ่นกันอันนี้เหมือนปอเคยกินนะเฮ้ยไม่แข็งเลยอันนี้เหมือนจะเป็นไส้สตรอเบอรี่ว้าวอันถือว่าอันนี้ผ่านกรอบชอบฉันขอกินอีกชิ้นหนึ่งค่ะข้างในเนี่ยพอใครเหย่อเนี่ยก็คือได้ยินเสียงเลยค่ะว่ามีไส้ข้างในแน่นอนมาโอ้อร่อยเนาะวู้ถุงต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้คือเป็นอะไรอ่ะมันเป็นขุกคาคลานะคะข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่าตัวอย่างหินดวงจันทร์นะคะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนดวงจันทร์มาแล้วจ้าและนี่นะคะจะเป็นชิ้นสุดท้ายที่ปอจะกินในคลิปนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันหวานมากเลยตอนนี้นะมาลองกินกันไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะมีไส้อะไรหรือเปล่านะคะทุกคนกินเถอะอันนี้ถือว่าไม่แข็งเลยค่ะกรอบนะคะรสชาติเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบว่าช็อกโกแลตหน่อยๆอ่ะฟันน่าเกลียดมากตอนนี้นี่ค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยปอกะว่าจะสั่งมากินเนี่ยหลายถุงนะเพื่อทุกคนเลยแต่ว่าพอคิดไปคิดมาเฮ้ยถ้าเราสั่งมาทั้งร้านเนี่ยทุกรสเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะเบาหวานนะคะทุกคนแล้วก็กลัวกินไม่หมดด้วยนะคะได้ข่าวว่ามันจะมีพวกผลไม้ด้วยนะคะที่เป็นฟิตดาใช่ปะก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากเห็นปอกินผลไม้ฟิตดาก็คอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะมากิน
ให้ดูนะคะก็สำหรับร้านนี้นะคะก็จะมาช่วยโปรโมทแล้วกันนะคะร้านชื่อว่า Candy NASA นะคะคือรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะมีขายใน TikTok นะคะแล้วก็มีขายใน Shopee ด้วยนะคะแต่พอสั่งมาจาก TikTok นะคะเพราะว่าเรื่องเจอพอดีค่ะก็เลยกดสั่งทันทีเลยนะคะราคาถุงนึงเนี่ยประมาณไม่เกิน89บาทนะคะหรือว่าอาจจะมีถูกกว่านั้นก็มีนะใช่ไหมเพราะก็ไม่แน่ใจนะพอจำไม่ได้นะคะเอาละค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะใครที่อยากจะลองกินก็ลองไปหาเซิร์ชกันได้เลยนะคะคือก็มีขายหลายร้านเหมือนกันนะคะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยค่ะแล้วปอก็ไปเจอร้านนึงค่ะเขาเนี่ยเอาไอติมนะคะมาทำเป็นฟีดได้ค่ะแล้วก็น่ากินนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะคะเพราะว่าราคาแอบแรงค่ะคือเกือบ200เลยประมาณ189บาทปาก็ไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากเห็นปอนะคะกินอีกหรือเปล่าก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันให้ปอเยอะๆนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน